สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกลวัฒน์สมบัติชื่อเล่นชื่อสไปค์ครับอายุ12ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้ผมแต่งตัวเป็นแรปเปอร์ครับพี่พ็อปครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ปู่จ๋าลองไหมครับผมชอบพี่ปู่จ๋าเพราะว่าผมไปเปิดเพลงฟังใน YouTube ครับแล้วเจอเพลงพี่ปู่จ๋าครับเลยชอบฟังมามันเป็นเพลงไม่เหมือนใครครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวครับผมและคำที่เขาใช้เป็นคำแบบไทยๆครับไม่ค่อยเห็นที่ไหนครับพอฟังแล้วมันก็แปลกดีครับก็เลยชอบมาตลอดเลยครับส่วนตัวผมก็ชอบเพลงแร็ปนะครับแต่ที่มาเวทีลูกทุ่งวันนี้ก็เพราะว่าผมร้องเพลงพี่ปู่จ๋าให้คุณครูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพลงพี่ปู่จ๋ามันมีผสมไทยเดิมอะไรเงี้ยครับผมแล้วครูเขาได้ยินเขาก็เลยให้มาลองแข่งเพลงลูกทุ่งดูครับแล้วก็มีหัดแต่งด้วยครับผมหัดแต่งก็เรียนรู้จากการฟังเพลงพี่ปู่จ๋าเนี่ยแหละครับเขียนร้องผิดร้องถูกมาเรื่อยๆเลยครับผมเองก็ไม่เคยแร็ปโชว์ที่ไหนเลยครับมีแต่ร้องเพลงแร็ปอยู่ที่บ้านคนเดียวครับวันนี้ผมก็พกใจมาเต็มร้อยครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับผมครับย่อรู้ว่าสะไปแลบไทยผมแต่งรับใส่กองจริงไรกองจริงลูโมจะบ่มีนิ่งนอนใจรอเยี่ยมกองไปกันแรงขอบคุณลูกกองไทยสไตล์ไปแล้วกองไม่พกผักสั้นและลงไปกองไปแลบสไตล์ไทยปาสูนารีว่าเฉยเฉยกุศลายังไม่มองนาและยังไม่แต่งเพลงให้เลยพี่ไหมพี่ไผ่พี่ตายยังแต่งไงได้เลยที่ได้มาแรปวันนี้ขอบคุณไม่ต้องคำนะเอิ้งเอ้ยพีอาร์ที่รู้ว่าสะไปแลบไทยลูกหลานหลวงพ่อโสธรบ้านอยู่บางปะกงไงสุดแสนดีใจได้มาโชว์ที่ไม่ต้องคำเพราะว่าผมมีผู้นำแบบพี่กุจานลองไม่สไตล์การแรปแบบล้ำล้ำนำสมัยจับโครงกับกรมาร้องแรปแบบไทยไทยร้อนที่กองไปกันแรงกว่าปืนลูกซองไทยพงร้องแบบกราบจานีและกบฏกวีนะเอิ้งเอ้ยสวัสดีครับพี่เก่งไหมจะได้ไหมพี่ไปเก่งไหมลูกโอ้ออกมาเป็นแร็ปเลยใครแต่งใครสอนให้ร้องลูกแร็ปเนี่ยพ่อกับแม่แล้วก็ผมครับเหรอโอ้โหเก่งจังเลยชอบปู่จานเหรอใช่ครับทำไมถึงชอบแร็ปครับลูกเพราะว่าอะไรลูกฟังแล้วมันสนุกแล้วก็มีความสุขดีครับชอบใครเป็นพิเศษไหมพี่ปู่จานลองไหมครับทำไมถึงชอบพี่ปู่จานเพราะว่าอะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่ากว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขามีความพยายามครับYo, why are you by yo by yo by yo yo? เธอบอกอยากได้ดอกไม้แต่ฉันไม่อยากได้เลยไปซื้อคาบูเพียงเข้าเป็นช่องสี่กล่องสาวเห็นแล้วบอกเธอต้องคอยดูเว็บไซต์ก็เต็มแล้วเดอะอัพติสติกเกอร์ว่าI love you บัดบอกแล้วพุ่มดังไม่ทำมันเกมมันไก่เดี๋ยวแม่ชมดูพลาดแล้วที่บอกเลิกพี่พบความเจ็บนี้พี่รักเจอชินถ้าน้องมันจะบอกเลิกพี่แล้วหลังจากนี้ฉันจะกอดน้องกินฉันน้องมันจะรักกับพี่เดี๋ยวบอกแม่พี่ให้ไปขายที่ดินจะเลิกกับพี่ทำไมจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงเชิญร้องหน่อยเร็วใจของเธอว่าด้วยเหตุอันใดทำไมเธอทิ้งฉันไปให้จำเอาไว้ปวดช่วยบอกฉันทีว่าฉันดูฟิลโอ้โหมองพี่เขาจะชัดเลยลูกโอ้ยร้องทำไมร้องทำไมดีใจไปอยากจะร้องต่อให้จบเราก็เป๋เหมือนกันพอได้พอขึ้นมาเจอน้องแล้วน้องก็ร้องไห้เราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันโอ้ยร้องไงดีใจสไปมันเป็นไงบ้างดีใจครับไม่คิดว่าพี่เขาจะมาครับอ้าวเวลานี้คุณอยากจะพูดอยากจะแสดงอะไรเชิญเลยครับอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาก็ขอบคุณมากครับที่มาครับคือก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะติดต่อใน Facebook ตลอดนะฮะว่าพี่ครับอย่างนั้นอย่างนี้ในเพจใดอะไรเงี้ยครับแต่เราพยายามที่จะไม่ตอบไม่ได้ว่าไม่มีเวลาหรืออะไรฮะเรารู้ว่าเราจะต้องมาเซอร์ไพรส์ตรงนี้เราก็เลยเงียบมาตลอดแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์น้องสไปซ์เอาขอกำลังใจให้น้องสไปซ์เดินซิโอ้โหนะโอ้โหดีใจนะมันเหมือนฝันของเขาครั้งหนึ่งเมื่อเราชื่นชอบใครแล้วคนที่เราชื่นชอบเนี่ยมายืนตรงหน้าแล้วได้ร่วมร้องเพลงกับศิลปินที่เขารักผมว่ามันสุดจริงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะมารอเพื่อจะมาเติมเต็มฝันเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามากแล้วพี่มาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ปู่จ๋าผมเชื่อว่าจะมีหลายๆคนที่ชื่นชอบเช่นเดียวกับน้องสไปซ์ในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับสไปซ์แล้วก็หลายๆคนที่ชื่นชอบพี่ไหมครับเชิญครับผมเชื่อว่าเมื่อเราอายุยังน้อยแล้วเราเริ่มต้นก่อนในทางไหนก็ตามมันจะทำให้เรามีโอกาสเร็วและนานกว่าผู้อื่นครับ
ถ้าคิดว่าสิ่งเนี้ยถ้าเราชอบแล้วฮะก็อย่าเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่ปิดกั้นเราครับอย่าให้มันเป็นอุปสรรคอยู่บนพื้นฐานไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เดือดร้อนสังคมทำแล้วครับและไปเรื่อยๆจนกว่าโลกจะแตกเชื่อพี่ว้าวไม่ได้ร้องง่ายเลยนะโอ้โหเสียงเนี่ยพิชโน้ตทุกโน้ตเลยอ่ะเก่งมากเลยฮะพิชโน้ตพิชถึงครับไม่ได้ผิดมันโดนทุกโน้ตอ่ะเป๊ะเลยเพลงชื่อว่าไอ้เต้าครับไอ้เต้ามันมาจากไหนสไปก็วันนั้นอยู่เฉยครับแล้วก็พี่นิโน่ครับคนทำเพลงเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำเพลงชื่อไอ้เต้าไหมแปลว่าเฮ้ยพี่นิโน่เมทานีเขาแต่งคนละอันกันอันนั้นนางรักษาโรคเกาอยู่บ้านแล้วก็พี่น้องทำเมโลดี้ให้ครับแล้วก็ลองเขียนเนื้อดูแล้วก็ชอบก็เลยทำเป็นเพลงออกมาคือเขียนเนื้อคือสไปค์เป็นคนเขียนเองเขียนเนื้อเองครับอุ้ยเก่งมากเลยนะลูกอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้สไปค์15ครับ15ทำไมเราถึงมีความสามารถเยอะขนาดนี้เรามีแรงบันดาลใจมีใครเป็นไอดอลมาก่อนไหมก็มีพี่ปู่จานเป็นไอดอลครับอ๋อนี่พี่ปู่จานยอดวิวตอนนี้ไอ้เต้านะคุณผู้ชมเท่าไหร่ครับ33ล้าน33ล้านวิวเพลงนี้นานยังเพิ่งปล่อยนะเพิ่งปล่อยไม่เหรอใช่ก็ประมาณ2เดือน2เดือน34ไม่รู้สายคือถ้าเป็นน้องสไปค์เนี่ยคือเขาเป็นแนวแร็ปเปอร์ไงแม่เขาแบบสไตล์แบบแร็ปสดถูกไหมครับผมก็จะมีการแบทเทิลไหมก็มีบ้างครับมีฝึกสมองถ้าวันนี้แร็ปแบบสดๆจริงๆไม่ได้นัดกันก่อนเลยกับพี่ๆนักสืบไหวไหมไหวครับไม่บอกนะหันมาถามทางนี้ดีกว่าไหวไหมคือตอนนี้ไม่ได้นัดกันก่อนพี่จะมีโจทย์ให้ถ้าพี่เปิดอันไหนต้องแรปโจทย์อันนั้นเอาเท่าที่ได้นะโอเคทีมงานครับเอาอุปกรณ์มาเลยครับมาทีมนักสืบครับเรามีจังหวะนะครับผมช่วยกันได้นะถ้าสมมุติว่านึกไม่ออกช่วยกันได้ครับจังหวะเป็นแบบนี้ครับมานี่จังหวะมาแล้วนะฮะพร้อมแล้ว1 2 1 2 3 ไปเฮ้ยเฮ้ยจริงจี้มะเขือเปาะแปะจะทบหน้าวันเฮ้ยน้ำท่าน่ะอาบน้ำท่าวัดเฮ้ยคนเดียวอิ่มเยี่ยมโมงมองยกคนทอกรอบโอ้เฮ้ยโยไม่มีแบงค์พันมีแต่แบงค์ร้อยตอนนี้ผมแรปอยู่ที่เวิร์กพอยต์อันนี้เขาเรียกว่าหมวดผักตอนนี้แรปจนปวดปากโอเคผมแรปแล้วคิดไม่ออกแล้วเฮ้ยไหนใครไปต่อมาต่อนะโอเคผมหมดจดลืมไปหมดละไปจดอะไรอ๊ะใครจดใครโดนนายครับนายครับเซ่เอ้าเฮ้ยโยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาไม่ได้หางหมูไปแย่หูหมีหางหมีไปแย่หางหมูหูหมูหูหมีดูสุสีหูหมีหูหมูสบายครับไปโยเวลาแรปอย่าใจร้อนมาตรงนี้เลยภาษาอังกฤษเขาแบบไลออนอ่ะวันนี้ผมแรปสัตว์โยบัวต่อไปคุณนุ้ยพร้อมยังพี่นุ้ยไหมคุณนุ้ยพร้อมยังเฮ้ยโอ้โหนี่ถ้าเต้นเฉียบขาดเลย1 2 3 let's go เฮ้ยปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้พักผอมแห้งเลยนุ้ยผอมแห้งแม่มาร้องเองมั้ยนิกกี้บ้าง1 2 3 let's go นี่ผมเป็นเด็กยังคงต้องโตอีก
พี่เป็นอะไรผมนึกว่าโควิดแต่ว่าคงจะไม่ใช่ไปปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้ตอนนี้ผมสดไม่เก่งแต่ผมจดเก่งโอเคตอนนี้ผมก็พอยอไปอย่างอื่นเธอไม่ต้องรอครับเอาไว้ว่าวันนี้ผมมารายการยืนหนึ่งผมจะแรปเพลงนี้ไม่ถึงครึ่งเจอกับน้องสไปซ์ถ้าคุณชอบช่วยซับสไครต์หัวไหลตูดหัวไหลตูดเยอะหัวไหลตูดหัวไหลอันดับที่2น้องสไปค์ครับเพลงไอ้เต้านะฮะคุณผู้ชมครับใน24ชั่วโมงหลังจากลง YouTube ได้ไปทั้งหมดกี่วิวครับ 348,992 วิวครับ 348,992 วิวครับไอ้เต้าตัวนี้ยอดวิวรวมเท่าไหร่นะครับ33ล้านมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆมั้ยกับ33ล้านวิวที่เขาให้การสนับสนุนเราครับก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตฟังเพลงครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยเพลงใหม่มาสู้พี่แจ็คอีกแล้วน้องสไปซ์อันดับที่2นะครับ